สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนครับไปไหว้ไปได้รอบ10ทิศแล้วนะโอเคอันนี้เนี่ยเป็นไงคำลุกในวันนี้เป็นไงบ้างนี่นี่ค่ะก็มางานครบรอบ30ปีของนางค่ะพบกับเปิดตัวลิปสติกใหม่ด้วย Explicit ค่ะเป็นสี Unauthorized ค่ะเป็น Classic Red ที่ทุกคนน่าจะมีติดบ้านอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ตัวนี้เป็นเนื้อซาตินค่ะก็ชุ่มชื้นค่ะแล้วก็ไม่แมตต์ถ้าจะเกินไปมันดูไม่ฉ่ำมากใช่เพราะเนี่ยรู้สึกว่าผู้หญิงมาพร้อมกับความมั่นใจเนาะหรือว่าเพศไหนก็ตามสีแดงเพิ่มความมั่นใจให้เรามากแน่นอนค่ะก็ฝากไว้ด้วยบ้านสิ่งที่เราต้องมีอยากหนึ่งคุณแม่ลิปสติกค่ะใช่หน้าไม่แตกเหมือนลิปสติกก็อยู่รอดทุกสถานการณ์ใช่แล้วเป็นคนที่ชอบสีแดงมาตั้งแต่พื้นฐานนั่งเดินเลยหรือเปล่าชอบค่ะจริงๆแล้วชอบเสื้อผ้าด้วยที่มันมีสีแดงใช่แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใส่อะไรอย่างงี้กับพวกของที่ใช้อะไรนะใช่ใช่ไอ้สีน้ำโชคเหรอคะไอ้สีน้ำโชคเหรอสีแดงสีน้ำโชคไหมไม่รู้สึกว่าสีแดงมันให้ energy ที่ดีอะค่ะคือให้ energy แบบว่าโอเคพร้อมลุยพร้อมเจอทุกสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยสีแดงเป็นสีที่มั่นใจเวลาใส่ไปทำงานแต่งหน้าทำงานเลยค่ะคือคิดอะไรไม่ออกสีแดงก็คุณรอดทุกลูกใช่แต่ฝากหน่อยได้ฝากเปิดช่องการสาวฝากสาวจะนำนิสิตได้ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะนาสนะคะ Explicit Lipstick นะคะซึ่งออกมาทั้งหมด28เฉดสีเลยทีเดียวทุกคนก็สามารถเลือกได้เพราะว่าเราก็คงมีหลายบทบาทในการทำงานเนาะเราไปทำงานด้วยแล้วก็เจอเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยสามารถมาเลือกสีที่เหมาะกับทุกคนได้นะคะล่าสุดวันนี้ล่าสุดปล่อยซิงเกิลแล้วใช่เป็นไงบ้างกับซิงเกิลนี้อยู่ดิซิงเกิลไหนปล่อยแล้วมั้งเลยอ่ะเอ้าแล้ววันนี้เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ด้วยเหรออ๋อใช่วันนี้ปล่อยเพลงใหม่ด้วยไม่หมายถึงว่าหนูปล่อยหลายเพลงมากอันนี้บ้างเพลงที่ปล่อยวันนี้ค่ะก็เพลงที่ปล่อยวันนี้ชื่อเพลงบังเอิญ Loving You ค่ะก็เป็นเพลงที่นำมาแปลเป็นเวอร์ชันภาษาไทยซึ่งหนูก็ดีมากเลยที่โซนี่เขาได้ลิขสิทธิ์มาจริงๆมันเป็นเพลงจีนมาก่อนค่ะภาษาจีนแล้วก็ประกอบซีรีส์ของจีนค่ะใช่แล้วก็ได้รับเกียรติร้องภาษาไทยยากไหมที่ผมต้องปรับไปกับแม่คิดว่ายากตรงที่เพลงมีความหวานมากมีความเหมือนแบบว่าเพิ่งเริ่มชอบใครสักคนหนึ่งเราก็เลยต้องแบบนึกหวนไปเราตอนในณวัย15 16อะไรใช้ฟีลลิ่งนั้นในการร้องเพลงใช่ใช่เพลงมันจะมีความแบบว่าใสๆมากอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็แบบเพลงที่ก็ชอบนะรู้สึกว่ากระแสค่อนข้างดีทุกคนมาคอมเมนต์เยอะมากเลยว่าชอบคนไทยชอบเพลงอะไรอย่างงี้เนาะแบบฟังง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเก็บเอาไว้เป็นในอนาคตเผื่อจะทำออกมาอีกอะไรเงี้ยเพราะทุกคนชอบที่บอกว่ายากเพราะตอนนี้เราแซ่บใช่ไหมล่ะเอ้ยไม่หวานเราก็ได้หลายสถานการณ์หลายลุคอะไรอย่างงี้วันนี้เราก็แบบมั่นใจวันไหนเราอยากใส่ก็ loving you วันนี้เราเป็นเนื้อสายแซ่บเนื้อสายแซ่บปะได้วันนี้ต้องได้ค่ะอีกเรื่องนึงล่าสุดจะซื้อเค้กเนเน่ไปแต่โจรค่ะจริงเหรอไม่เอาเขาเจอมิจฉาชีพแล้วมิจฉาชีพเขาใช้มิจฉาชีพเยอะมากเลยตรงนี้พยายามแก้โดยการที่เราก็จะไปเปิดที่พารากอนวันที่24นี้แล้วช็อปสต็อกเยอะไหมถามก่อนจะต้องก็เยอะอยู่ก็คือเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่าก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆไปเปิดที่พารากอนเพื่อที่จะกันพวกมิจฉาชีพด้วยให้เดินมาซื้อหน้าร้านดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เข้าไปดูใน IG ของร้านนะคะเนียอีวานมันจะมี LINE แอดให้กดเข้าไปแอดได้เลยซึ่งก็จะไม่ถูกหลอกเพราะมันมี LINE เดียวอะไรอย่างเงี้ยฝากไว้ด้วยทุกคนนะคะช่วยกันเตือนๆหน่อยเป็นหน้าร้านถาวรเลยใช่มั้ยไม่ใช่ชั่วคราวใช่ถาวรค่ะถาวรที่ผ่านมามันมีคนแต่ว่ามาบอกมีค่ะมีค่ะเพราะหนูก็รับฟีดแบคจากทางร้านร้านจะมีไลน์ซัพพอร์ตด้วยนะคะเผื่อใครแบบว่าโอเครับสินค้าไปแล้วไม่เกิดความเสียหายหรืออะไรเงี้ยก็จะรับมาตลอดแล้วเรื่องฟีดแบคมิจฉาชีพก็มีค่อนข้างเยอะใช่ก็เลยนั่นแหละเปิดหน้าร้านเอาจะมีมาตรการแบบยังไงดูแบบอะไรยังไงได้แต่บอกทางลูกค้าว่าแบบต้องเช็คดีๆต้องเช็คดีๆจริงๆอะไรอย่าเพิ่งโอนหรืออะไรอย่างงี้ใช่มีเวลาได้แบบเช็คว่าจัดการแบบเอาจริงจังเลยไหมแบบแจ้งความไม่เป็นทางมีเมื่อก่อนนั้นเนี่ยไปแจ้งมาแล้วค่ะแล้วก็เขาก็ไปสร้างขึ้นมาใหม่สร้าง ID ใหม่ใช่อะไรเงี้ยเราต้องแบบไปอัพเรื่อยๆไปแจ้งความเรื่อยๆคนทำกฎของกับเรื่องอะไรเป็นไง
หนูรู้สึกเหนื่อยใจแทนคนซื้อที่บางทีเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเอ้ยต้องไปซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วบางทีมิจฉาชีพคือเขาลงโฆษณาด้วยนะเขาลงใช่เขาบูสต์โพสต์ลงโฆษณาอะไรเงี้ยค่ะหรือบางทีไลน์ของเขาบางทีคนติดตามเยอะกว่าของเราอีกเออมันกลายเป็นว่ามันสร้างความน่าเชื่อถือไปกันโดยไปอะไรอย่างนั้นอะไรเงี้ยเราเป็นเรื่องของจริงใช่อะไรเงี้ยก็เลยพยายามแบบว่าเออขอติ๊กฟ้าได้ไหมอะไรเงี้ยแบบให้มันมีออฟฟิเชียลอะไรเงี้ยพยายามทำอยู่ในนี้ก็มีความกังวลว่าในระยะยาวมันจะมีความเสียหายต่อแบรนด์กังวลค่ะกังวลหลายเรื่องมากเลยทั้งเรื่องที่รับคิวด้วยแล้วก็เรื่องมิจฉาชีพด้วยก็พยายามแก้ไปเป็นสเต็ปเพราะไม่เคยทำเหมือนกันเลยก็ทำกันสองคนคือมันมีกังวลที่แบบการเงินเราไม่ได้บอกที่แบบว่าทำเรียนแบบอะไรเงี้ยเอ้ยเรียนแบบหนูไม่ทราบหนูไม่มองว่าเป็นเรียนแบบเพราะรู้สึกว่าเค้กรสช่องกับเค้กทุเรียนก็มีมานานมากแล้วแล้วก็มันก็มีบางร้านที่เขาก็ทำเหมือนกันซึ่งหนูยินดีมากๆเลยเพราะรู้สึกว่ามันสร้างอาชีพให้คนได้แอบอ้างเป็นแบรนด์เราเอ้ยอันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบแต่ว่าที่มีโอนเงินไปแล้วไม่ได้ของมันมีใช่ต้องระวังดีๆกันนะคะโดนใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยมีเอเจนซี่บ้านไหนเหมือนกันหนูก็ส่งไปให้เขาอะไรเขาก็แบบว่าเหมือนโดนไปคุยกับไลน์แอดไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยต้องระวังกันนิดนึงเช็คด้วยนะคะมีอันเดียวค่ะแต่แบบว่ากระแสมันดีมากจนแบบทางการที่มีถ่ายที่ไม่ความรู้ใช่ก็อย่างที่บอกอยากให้ทุกคนระวังเอาไว้เนาะมีจุดเด่นระวังอะไรบ้างไหมที่แบบว่าเราต่างกันต้องสังเกตตรงไหนชื่ออะไรของแจ็คแอดเนียนอีวานมันฟอร์มกันได้ง่ายเอาพูดอย่างนี้ต้องเข้าไปดูในไอจีเลยอ่ะไอจีเนียนอีวานแล้วก็กดเข้าไปลิงก์นั้นลิงก์เดียวเลยไม่เราอ๋อเราไม่ขายผ่านทางแอปพลิเคชันอะไรใดๆเลยค่ะใช่เราไม่ขายแบบโอเคซื้อจาก Facebook หรือว่าซื้อจาก TikTok คือไม่มีค่ะใช่ต้องซื้อจากทาง LINE Shopping เท่านั้น LINE Shopping เท่านั้นค่ะโอเคใช่ต้องลงรูปขายของนี้ก็เองครับเดี๋ยวที่นี่เท่านั้นนะคะใช่ก็ระวังโอเคมีคนใครที่ตามมาข้างหลังว่าความรักนี่เป็นไงบ้างก็เรื่อยๆค่ะเหมือนเดิมเรา normal อยู่แล้วเราแบบก็เรื่อยๆใช่เป็นไงบ้างกับสถานการณ์ตอนนี้หลายคนอาจจะคุ้นคัดเรื่องของความรักของนี่อยู่หนูไม่มีอะไรเลยไม่ได้มีอะไรอัปเดตมาเล่าอ่ะหมายถึงเรามีความเป็นเพื่อนกันมากๆอ่ะชีวิตมันก็เลยดำเนินไปใครมีงานก็ไปงานเรามีงานก็มางานอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสเจอกันบ้างไหมคะที่นี่ข้างหลังเพราะต่างงานเยอะแล้วมีการเจอก็เจอบ้างค่ะอะไรอย่างงี้ใช่แบบว่าถ้ามีเวลาบ้างนิดหน่อยก็มาเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ที่ญี่ปุ่นพายุกำลังจะเข้าไปหมดไหมคะก็มีเตือนๆไปแล้วใช่เพราะเราก็เห็นข่าวมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าไม่ได้ขนาดนั้นที่นั่นเหมือนฝนตกเฉยๆแต่ว่าก็เช็คกันอยู่เรื่อยๆก็อัปเดตปกติคุยกับแม่ก็คุยอย่างงี้ใช่ใช่เซลเฉยๆที่คุณนี่เนี่ยพักผิดทุกอย่างเลยนะทั้งเรื่องงานเรื่องผลงานเรื่องความรักในช่วงที่จังหวะดีใช่ไหมหนูเคยให้สัมภาษณ์ไปเมื่อปีที่แล้วว่า27จะเป็นปีทองของหนูใช่ตอนนั้นหนูก็พูดไปเลยนะว่าเนี่ยเป็นปีทองของหนูแล้วตอนนี้ทุกคนแบบแม่มูที่ไหนมาแม่มูที่ไหนมาบอกเขาไปเลยไม่ได้มูจริงไม่ได้ไปไหว้ไม่ได้อะไรเลยค่ะก็คือทำไปเรื่อยๆเขาบอกโอเค27จะปังงั้นก็ขยันทำงานในวัย27นี่แหละอะไรว่าทำมาหลายอย่างมากเลยไปทำฮะคอนเซ็ปต์อ่ะนี่บอกว่าเหมือนแบบไม่เชื่ออ๋อไม่แน่คือแน่ไม่ได้ไปไหว้หรือไปบนไปเส้นคือแน่แค่เปลี่ยนเบอร์โอ้ยเบอร์ตัวแล้วชีวิตพลิกไหมชีวิตเปลี่ยนเฮ้ยนี่เปลี่ยนเบอร์ชีวิตยังไงบ้างชีวิตพลิกไหมไม่รู้ว่ามันเป็นความเชื่อไหมใช้วิจารณญาณในการชมนะคะเป็นเล่นใช่คือแบบเขาบอกให้เปลี่ยนหนูก็เปลี่ยนก็รู้สึกว่าเออก็ดีจริงๆดีขึ้นจริงๆแต่ว่าแต่ละคนก็จะโหดค่ะแต่ละคนก็จะมีเลขของตัวเองนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะแบบใช้เลขอะไรได้เลขของหนูคืออะไรหนูมันคุยกันได้อย่างงี้ใช่ไหมได้เลขมังกรของหนูใช้เลขมังกรมังกรคืออะไรของหนูต้อง789โอ้แต่ดวงบางคนเขาก็จะแบบต้อง5อะไรอย่างเงี้ยของหนูดวงต้อง789แล้วแฟนทำไปใส่เลข5แล้วตู้หาใช่คือตอน
นี้หนูตั้งชื่ออะไรก็แบบ789 78เน่เน่ ID ID ในอะไรก็แบบ789เลยมันก็ไม่หมูนี่หมูหรอหมูค่ะจริงหรออันนี้ก็หมูหรออ้าวหมูหนูก็ต้องแบบไปไหว้อันนี้ไม่ได้ไหว้ใช่ใช่ไม่ได้ไหว้เติม789ก็ไม่ได้มันเออจะแบบมันต้องขนาดนั้นเลยนี่นะมันไม่มีเวลาแบบ 7:89 นาทีอะไรโอเคสวัสดีค่ะ